بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ผมเองนะครับรวมถึงอันนัสทีวีเองนะครับแล้วก็พันธมิตรนะครับอื่นๆที่เราเองนะครับได้มาร่วมกันนะครับในการเผยแผ่นะครับในเรื่องราวของศาสนาซึ่งพี่น้องครับสิ่งดังกล่าวเหล่านี้นะครับถือเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับโดยตรงเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นหน้าที่ของผู้รู้ครูอาจารย์นะพี่น้องแต่สิ่งที่ผมกำลังหมายถึงนะครับมันคือหน้าที่ของเราบรรดาผู้ศรัทธานะครับในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเองนะครับจำเป็นที่จะต้องตักเตือนกันในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันนะครับในเรื่องราวของความชั่วก็งานนี้นะครับหรือกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยพี่น้องนะครับหากปราศจากซึ่งเหล่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใจดีนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้พวกเราเองนะครับได้มีโอกาสในการทำงานศาสนานะครับนั่นก็คือร้านแซบบัก800,000นะครับสำเนียงนี่อาจจะไม่ได้นะพี่น้องต้องขอมาด้วยนะครับแล้วผมเองก็ไม่รู้นะว่าที่ถูกต้องนี่จะต้องออกเสียงอะไรยังไงนะครับอันนี้ขอมาด้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับสิ่งที่ผมเองกำลังจะบอกนะครับนั่นก็คือผมเองนะครับได้มีโอกาสคุยนะครับกับทางบังมารุธแล้วกันนะครับขออนุญาตเรียกบังมารุธนะครับ ว่าความตั้งใจของท่านเนี่ยนะครับก่อนที่จะได้เกิดร้านนี้ขึ้นนะครับท่านเองก็อยากจะได้มีร้านอาหารนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่สามารถเผยแผ่ในเรื่องราวของศาสนาได้พูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาได้นะครับอันนี้คือความตั้งใจอันดีนะครับของท่านแล้ววันนี้เองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กำหนดนะครับให้ความตั้งใจอันดีเจตนาอันดีนะครับรวมถึงดุอาดีๆของบังมารุษนะครับในวันนี้นี่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับได้กับอนุมัติและการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้คัดเลือกคนที่มีความรู้เท่านั้นนะครับในการทำงานศาสนาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่รู้ทุกคนนะครับจะได้ทำงานศาสนาด้วยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกบุคคลผู้ที่พระองค์นั้นได้ทรงประสงค์คัดเลือกสถานที่ที่พระองค์นั้นได้ทรงประสงค์คัดเลือกกลุ่มคนฟังนะครับตามที่พระองค์นั้นได้ทรงประสงค์นั่นหมายความว่าจากความเข้าใจเดิมๆของเราเนี่ยพี่น้องที่อาจจะบอกว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยจะต้องถูกเรียนแค่ในมัสยิดหรือสามารถทำการสอนการบอกกล่าวได้เนี่ยก็เพียงแค่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่มีการจัดเป็นการเฉพาะเท่านั้นความเชื่อดังกล่าวนี้นะครับหรือความเข้าใจนี้เนี่ยพี่น้องเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะวันนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งร้านอาหารเนี่ยพี่น้องนอกจากจะเป็นอาหารที่ฮาลาลแล้วยังสร้างบรรยากาศฮาลาลนะครับให้เกิดขึ้นในร้านอาหารและผมเองนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับร้านนี้ด้วยนะครับร้านแซ่บบัก800,000ที่วันนี้เนี่ยนะครับเราเองเพิ่มอีกหนึ่งพื้นที่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ได้มีความบารอกัตมีความจำเริญอย่างยิ่งณที่พระองค์ถึงแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องเมื่อเทียบกับแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นกลุ่มคนเล็กๆแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยนะครับพี่น้องจะนำมาซึ่งผลอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือมีคนมีที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพิ่มขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์
และวันนี้เองนะครับก็ต้องขอบอกและเน้นย้ำนะครับว่าเราเองนะครับสมควรที่จะดีใจให้มากพี่น้องเพราะวันนี้นะครับในแผ่นดินมินบุรีหนองจอกเนี่ยมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เรานั้นกำลังทำให้สถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นซึ่งสวนสวรรค์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกล่าวเอาไว้ท่านเองนะครับได้บอกกล่าวไว้ว่าอย่างไรอิซามารัตตุมบิริยาดินญันนะฟัรตออูเมื่อพวกท่านทั้งหลายผ่านสวนหนึ่งในสวนสวรรค์เนี่ยพวกท่านทั้งหลายจงหยุดพักจงแวะพักณสถานที่แห่งนั้นเถิดเราบรรดาซอฮาบะห์ครับพี่น้องถามท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยอะไรกันล่ะคือสวนหนึ่งในสวนสวรรค์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮิลากุซซิกคือสถานที่ที่มีการพูดคุยกันล้ำลึกกันในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือพื้นที่หนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเปยเอาไว้พี่น้องว่าพวกเรานั้นกำลังอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องการพักผ่อนในเรื่องราวของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาการหลับนอนการกินการดื่มเพื่อที่จะให้มีเรี่ยวแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์อย่างเดียวเนี่ยนะครับวันนี้มันไม่เพียงพอแต่เราเองนะครับยังจะต้องชาร์จแบตหัวใจของเราด้วยด้วยกับการฟังการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่คือสิ่งที่เป็นการชาร์จแบตเนี่ยชั้นดีเลยพี่น้องเป็นแบตอย่างดีนะครับที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้กับพวกเราในการมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราเองนะครับสังเกตไหมนะครับว่าทำไมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเปรียบเทียบสถานที่ที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการว่าเป็นสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์เพราะในขณะที่เราเองเนี่ยพี่น้องต่างแข่งขันวุ่นวายกันในเรื่องราวของดุนยานะครับต่างแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันบุคคลผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ปวดหัวกับลูกน้องลูกน้องเองเนี่ยนะครับหลายๆคนนี่ก็รู้สึกว่าตัวของฉันเองนี่ก็ปวดหัวกับหัวหน้านะทำงานนี่จะต้องแข่งกันกับเวลาออกไปทำงานแต่เช้านะครับรถติดบนถนนเนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงไปทำงาน 6-7-8 ชั่วโมงกลับมานะครับถึงบ้านกว่าจะถึงบ้านรถติดเราเองนะครับพบเจอกับความวุ่นวายต่างๆในหน้าดุนยาแต่พี่น้องลองสังเกตนะครับว่าถ้าหากหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องเราเองนะครับได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการละหมาดด้วยกับการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการซิกรุลลอฮ์หรือแม้กระทั่งได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแบบนี้นะครับสิ่งดังกล่าวนี้มันจะนำมาซึ่งความอบอุ่นความอิ่มเอิมหัวจิตหัวใจให้แก่พวกเราสังเกตได้ผมเองเชื่อมั่นนะครับว่าในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้เรียนรู้ได้ฟังนะครับในเรื่องราวของศาสนาวันนี้เองนะครับเราเองมีหัวจิตหัวใจที่มันรู้สึกเบิกบานใจถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราเองจะเจอเรื่องเครียดต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนี่คือคำตอบว่าทำไมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเปรียบสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นสวนสวรรค์ที่มันเกิดขึ้นในหน้าดุนยานะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสนะครับว่าอย่างไงอินนามัลมุมีนูนัลลซีนอีซาซุกิรัลลอฮวะจิลัตกุลูบุฮุมแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่อีมานศรัทธาทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเมื่อมีการกล่าวล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นวะญิลัตกุลูบุฮุมหัวใจของเขานี่จะเบิกบานเวลาใครก็ตามเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องนี่คือสัญญาณของผู้ศรัทธาว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วได้ยินในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรู้สึกว่าหัวใจเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยนี่เป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าอีมานของเรานั้นกำลังขึ้นวะอีซาตูนิยัตอะลัยฮิมซาดะฮุมอีมานาและเมื่อใดก็ตามที่อัลกุรอานถูกอ่านขึ้นอีหม่านของเขาเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนี่พี่น้องวันนี้เองเนี่ยนะครับเราเองสามารถจับต้องนะว่าอีหม่านของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนนะหรือเราเป็นผู้ศรัทธาในระดับไหนเป็นบุคคลผู้ที่อีหม่านหรือเป็นมุสลิมเฉยๆสังเกตยังไงล่ะพี่น้องสังเกตนะครับว่าถ้าหากวันนี้การฟังการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนา
มันทำให้หัวจิตหัวใจของเรานั้นได้เบิกบานนั่นแหละครับกำลังบ่งชี้ว่าอีมานในหัวจิตหัวใจของเรานั้นเป็นอีมานที่มีความเข้มแข็งและเข้มข้นเป็นอย่างมากแต่ในทางกลับกันครับพี่น้องหากวันนี้นะครับเราเองได้ฟังได้ยินในเรื่องราวของศาสนาแล้วเรารู้สึกร้อนๆหนาวๆรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นเนี่ยพี่น้องนั่นหมายความว่าอีมานของเราเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่มีปัญหาจะต้องคิดทบทวนโดยด่วนเลยนะครับว่าที่อีมานของเราเนี่ยมันมีปัญหาที่การบรรยายศาสนานี่เข้าถึงเราขนาดนี้เนี่ยแต่เราเองยังไม่ฟังไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอีมานหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับไม่มีใครนะครับที่สายไปนะครับเกินจะปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องราวของอีมานและหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็ถือเป็นหัวข้อที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ผมเองเนี่ยนะครับได้เกริ่นมาข้างต้นนะครับกับเมื่อความทุกข์บังเกิดพี่น้องครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเองอาจจะทุกข์ต่างๆนานาพี่น้องในเรื่องราวของโรคดุนยาในเรื่องราวของดุนยาอาจจะมีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเช้ากินค่ำนะถ้าวันหนึ่งวันใดพลาดทำงานไปนี่ฉันเองก็ไม่มีอันจะกินมีลูกที่จะต้องเลี้ยงดูนะกลับมาบ้านนี่มีปัญหากับภรรยาอีกมีปัญหากับคนในครอบครัวอีกทั้งหมดเหล่านี้ครับคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในหน้าดุนยาเราเองนะครับพี่น้องตราบใดก็ตามนะครับที่เป็นมนุษย์ให้พี่น้องนั้นได้จำเอาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่มีอีมานเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอีมานเป็นมุสลิมหรือเป็นต่างศาสนิกหรือแม้กระทั่งจะเป็นเหล่าบรรดาอัมบียะเหล่าบรรดารอซูลก็ตามทุกคนทั้งหมดครับพี่น้องที่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์จะต้องมีความทุกข์มีใครไหมครับบอกว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ฉันเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุขนาดนี้ไม่เคยมีความทุกข์เลยนะครับมีไหมเอ่ยไม่น่าจะมีนะครับไม่มีนะครับเพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนยากจนคนที่มีบ้านคนไม่มีบ้านทั้งหมดทั้งมวลครับพี่น้องเจอกับความทุกข์ทั้งหมดเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟและแน่นอนเรานั้นได้ทำการทดสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งมีนั่นเขาจากความหวาดกลัวในชีวิตเนี่ยนะครับมีใครไหมครับพี่น้องไม่เคยหวาดกลัวไปต่างสถานที่นะครับไปพักค้างแรมต่างสถานที่หัวจิตหัวใจของเรามีความรู้สึกหวาดกลัวว่ามันไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินนะครับหรือมีปัญหากับใครคนใดคนหนึ่งหัวจิตหัวใจของเรานี่มีความรู้สึกหวาดกลัวว่าคนนั้นเนี่ยจะคิดกับฉันยังไงจะทำกับฉันแบบไหนเราเองรู้สึกหวาดกลัวนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบเราพี่น้องวันยัวนอกจากทดสอบในเรื่องราวของความกลัวแล้วทดสอบในเรื่องราวของความหิวด้วยนะครับหิวด้วยบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเคยลำบากพี่น้องนะเรียกได้ว่าวันนึงเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีอะไรทานเลยนะนี่ก็เป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตลอดรอบปีเนี่ยไม่เคยถือศีลอดเลยนะครับพอกลับมาถือศีลอดนี่เป็นยังไงครั้งแรกนะครับในช่วงแรกนี่อาจจะหิวนะครับในช่วงแรกนี่อาจจะหิวนี่ถือเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกด้านความกลัวนี่ท่านนบีก็ประสบมาแล้วนะครับกลัวว่าบรรดาผู้ศรัทธาจะมีชัยชนะได้อย่างไรกลัวว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยนะครับที่ท่านนบีเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยจะให้การตอบรับมากน้อยขนาดไหนกลัวว่าบรรดากุเรชเองเนี่ยจะทำร้ายจัดการท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีหวาดกลัวครับพี่น้องหิวเองท่านนบีนี่หิวกว่าใครหิวกว่าพวกเราอีกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับรายงานบอกว่าพวกเราเองเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นควันฟืนเนี่ยนะพี่น้องออกจากบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยไม่ได้หมายความว่าโทษนะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าบ้านของท่านนบีมีไมโครเวฟนะไม่ใช่นะครับแต่บ้านของท่านนบีนี่ไม่มีอาหารในการที่จะมาปรุงซอฮาบะห์บอกว่าไม่เคยเห็นบ้านของท่านนบีเนี่ยมีควันฟืนออกมาเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอาหารที่จะปรุงท่านนบีเนี่ยนะครับทานเต็มที่ขนมปังกับอินทผลัมและน้ำเปล่าแค่นั้นเองนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ในวันสมรภูมิคอนดักเองเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำนะครับที่ช่วยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำการขุดสนามเพาะขุดเป็นครูเนี่ยนะครับขุดเป็นครูเพื่อที่จะป้องกันฝ่ายศัตรูเนี่ยไม่ให้เข้าสู่นครมะดีนะห์ด้วยกับความง่ายดายท่านนบีช่วยซอฮาบะห์ขุดซอฮาบะห์เองก็ช่วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขุดซอฮาบะห์มาร้องทุกข์ต่อท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยพวกเราเนี่ยหิวเหลือเกินเปิดท้องให้ท่านนบีดูซอฮาบะห์แต่ละท่านนะครับมีหินเนี่ยพี่น้องก้อนใหญ่ๆเนี่ยทวงอยู่ที่ท้องเพราะจะทำให้ท้องเนี่ยได้รู้สึกหนักถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารลงไปก็ตามแต่ทำให้ท้องเนี่ยรู้สึกหนักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรท่านนบีเนี่ยไม่ใช่หิวแค่คอนดักพี่น้องหรือในสมรภูมินี้เท่านั้นท่านนบีเนี่ยหิวโหยมาตลอดชีวิตพี่น้องท่านนบีเองนะครับเปิดท้องให้กับเราบรรดาซอฮาบะห์ดูปรากฏว่าท้องของท่านนบีเนี่ยถูกทวงด้วยกับหินถึง2ก้อนด้วยกันนี่คือความทุกข์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พบเจอและพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าท่านนบีทุกข์ขนาดนี้นะครับอันนี้แค่ความกลัวกับความหิวนะพี่น้องท่านนบีเนี่ยทุกข์ขนาดนี้ท่านนบีเคยฟ้องร้องหรือร้องเรียนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ทั้งที่การดุอาของท่านนบีเนี่ยนะครับถ้าท่านนบีเองจะขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยขอให้อาหารเนี่ยได้ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าอยู่เต็มหน้าบ้านของฉันนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พร้อมในการที่จะตอบรับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่เคยขอเช่นนี้แล้วเราทดสอบอะไรอีกวะนักซิมมินัลอัมวาลและทดสอบด้วยกับการที่ทำให้พวกเจ้านั้นเนี่ยได้สูญเสียซึ่งทรัพย์สินของพวกเจ้าลงทุนไปไม่ได้กำไรกลับคืนแถมขาดทุนติดลบอีกนำเงินออกจากบ้านไปนะครับกระเป๋าสตางค์หายไม่มีเงินใช้นี่เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยพี่น้องวันอันฟุสและที่สำคัญนะครับนะถูกทดสอบด้วยกับชีวิตการสูญเสียชีวิตของบุคคลที่เรารักหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เคยมีความรู้สึกสูญเสียเสียคนที่เรารักนะครับจะต้องจากไปทั้งที่เราเองเนี่ยยังไม่ได้ทำใจเลยนี่ก็ถือเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสมารอดนะแล้วก็เหล่าบรรดาพืชพันธัญญาหารต่างๆนะครับใครก็ตามนี่ที่อาจจะทำนาเป็นชาวไร่ชาวสวนเนี่ยนะครับนะก็อาจจะมีบางปีเนี่ยพี่น้องนะที่ผลผลิตเนี่ยมันไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นี่ก็ถือเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท้ายที่สุดครับในอายะนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงท้ายว่าวะบัชชิริสซอบิรินและเจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนทั้งหลายนี่แหละครับพี่น้องคือคำตอบว่าทำไมบททดสอบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอมาตลอดชีวิตของท่านตั้งแต่ทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องท่านเองถึงไม่เคยร้องทุกข์ไม่เคยร้องเรียนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะท่านรู้ดีนะครับว่าบรรดาบุคคลผู้ที่อดทนต่อความทุกข์โศกต่อบททดสอบจะได้รับข่าวดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมนุษย์หลายคนเนี่ยนะครับเมื่อเจอกับบททดสอบหนึ่งบททดสอบใดหลายๆคนนะครับก็แก้ไขแก้ปัญหาอย่างผิดวิธีมีปัญหาในชีวิตเจอความทุกข์ในชีวิตนะครับมนุษย์ที่อาจจะไม่ได้มีศาสนามาควบคุมกำกับตีกรอบเอาไว้เนี่ยอาจจะทำการกีดข้อมือตนเองก็มีนะครับอย่างที่เราเองเคยเห็นข่าวหวังฆ่าตัวตายเองก็มีนะครับหรือทำร้ายตนเองนี่ก็มีนะหรือพบเจอกับบททดสอบต่างๆพบเจอกับความทุกข์ต่างๆนะครับก็มีการโทษนะโทษนั่นโทษนี้นะโทษว่าที่ชีวิตฉันมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะเพราะฉันเนี่ยนะตั้งของไว้ตรงนั้นตั้งของไว้ตรงนี้ซึ่งมันไม่ถูกกับหลักมีโทษแบบนี้ก็มีนะครับหรือที่ชีวิตของฉันมันพังเนี่ยเพราะว่าฉันเองเนี่ยกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีฤกษ์งามโทษแบบนี้นี่ก็มีพี่น้องแทนที่จะโทษตนเองนะครับพิจารณา ดูถึงสาเหตุที่มันเป็นไปได้นี่คือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับที่
ปฏิบัติผิดๆนะครับเมื่อพวกเขาเหล่านั้นพบเจอกับความทุกข์โศกแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ให้ทางนำได้ชี้ทางออกเอาไว้แก่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอย่างมากมายผู้ศรัทธาจะเริ่มต้นยอมรับกับความทุกข์ได้เนี่ยพี่น้องก็ต่อเมื่อเข้าใจในสภาพของดุนยาผู้ศรัทธาจะรับมือกับความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจในสภาพของดุนยาถ้าใครเนี่ยนะครับพี่น้องยังไม่รู้จักกับดุนยาเนี่ยนะหรือยังไม่เข้าใจกับดุนยาเนี่ยว่าดุนยาเนี่ยมันคืออะไรทั้งที่เราเองเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่ในมันเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเพื่อนซี้เลยถ้าเราเองยังไม่รู้จักเนี่ยพี่น้องร้อยทั้งร้อยนะครับอย่างไรนี่ก็เสร็จนะครับเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีวิธีการรับมือที่มันถูกต้องเพราะว่ายังไม่เข้าใจว่าดุนยาเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเองนะครับอิสลามได้ให้คำตอบเอาไว้พี่น้องว่าถ้าหากใครก็ตามที่อยากจะดับทุกข์เนี่ยจะต้องเข้าใจดุนยาเสียก่อนว่าดุนยาเนี่ยมันคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้เปรียบเทียบเนี่ยให้เราเห็นภาพพี่น้องบอกว่ากะมะซลิกอยซินอาจะบันกุฟฟาร์นะบาตุดุนยาเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนน้ำฝนที่นำมาซึ่งการงอกเงยของพืชพันธุ์ธัญญาหารทำให้บรรดาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยพี่น้องมีความสุขพบเจอกับความดีใจเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยนะครับพืชพันธุ์นี่เขียวขจีออกดอกออกผลตามที่ต้องการทำให้บรรดาชาวสวนชาวไร่ชาวนานี่มีความดีใจซุมมะยะฮีอูฟะตะรอฮูมุสฟัรรอและเมื่อฝนมันตกหนักขึ้นเนี่ยพี่น้องไอ้พืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแทนที่มันจะได้รับประโยชน์จากน้ำฝนฝนนี่กลับส่งผลเสียกับพืชพันธุ์ธัญอาหารทำให้มันเหี่ยวเฉานะครับได้รับน้ำมากไปนี่ต้นไม้ตายนะครับเหี่ยวเฉาหรือฝนหยุดเนี่ยพี่น้องต้นไม้มันจะเหี่ยวเฉาพอเหี่ยวเฉาแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟะตะรอฮูมุสฟัรรอหลังจากนั้นเองเจ้าเนี่ยก็จะได้เห็นมันเป็นสีเหลืองนะด้วยกับความเหี่ยวเฉาซุมมายากูนูฮูต้อมาแล้วมันเองก็จะปลิวว่อนนะครับไปตามอากาศไปตามหน้าแผ่นดินนี่พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบกับดุนยาแบบนี้นะครับเราเองเนี่ยอย่าหลงละเริงกับดุนยานะครับเพราะถ้าหลงมากๆเนี่ยพี่น้องนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจดีใจได้แป๊บเดียวในหน้าดุนยาที่เหลือเนี่ยนะครับทุกทั้งชีวิตนี่คือดุนยาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเทียบไว้เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เนี่ยพี่น้องทรัพย์สมบัติที่เราเองนะครับต่างเสาะแสวงหาต่างๆนานาชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองที่เราเองต่างดิ้นรนต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องการดิ้นรนในสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดไม่ได้หมายความว่าอิสลามนี่ห้ามแสวงหาริสกีไม่ใช่นะไม่ได้หมายความว่าอิสลามนี่จะต้องหมกมุ่นจมปักอยู่กับเรื่องราวของการอิบาดะห์ไม่ใช่นะครับอิสลามนี่อยู่ตรงความพอดีพี่น้องดุนยานี่ก็ต้องเอาศาสนานี่ก็ห้ามละทิ้งนี่คืออันอิสลามเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อเรามีชื่อเสียงมีเงินทองมีความสามารถมากกว่าคนอื่นเนี่ยพี่น้องเมื่อเราเข้าใจดุนยาเนี่ยเราเองก็จะไม่หลงละเริงกับสิ่งที่เรามีและในทางกลับกันครับเมื่อเราเองมีความทุกข์มีความโศกความเศร้าความเสียใจถ้าหากเราเองเข้าใจกับดุนยาเนี่ยพี่น้องถามว่าเราเองเนี่ยจะทุกข์ไปจนกระทั่งไม่ทำอะไรเลยหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะเราเข้าใจดีนะว่าไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นในหน้าดุนยาเนี่ยมันเป็นความสุขชั่วคราวไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในหน้าดุนยานี่ก็เป็นความทุกข์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแป๊บเดียวเองพี่น้องเราเนี่ยนะครับอย่างดีที่สุดเนี่ยพี่น้องที่ท่านนบีบอกเอาไว้ว่าเราเองมีชีวิตอยู่ถึง60ปีนะโดยประมาณของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีซึ่งใครที่เกินเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับต้องล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆถามว่า60ปีนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยเจอความทุกข์กันมากี่ปีนะครับเราเองเนี่ยนะครับอยู่กันอย่างสบายนี่กันมา20 30ปีเจอความทุกข์เนี่ยนะครับเพียงแค่วันเดียวเนี่ยเราตีโพยตีพายโทษนั่นโทษนี่ดีไม่ดีเนี่ยนะครับมีการโทษอัลลอฮ์ด้วยว่าไหนล่ะอัลลอฮ์นะฉันเนี่ยก็ละหมาดใจซะกาถือศีลอดแต่ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ฉันเนี่ยเจอความทุกข์อยู่เลยไหนบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธานี่จะพบเจอแต่ความสุขนะทั้งในดุนยาแล้วก็ในอาคิเราะห์นี่เราเองกับ
คิดไม่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไม่ใช่วิถีของผู้ศรัทธาพี่น้องครับถ้าหากเราเองเนี่ยนะครับจะเข้าใจดุนยาเนี่ยนะพี่น้องนอกจากอายะอันกุรอานข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้เรานั้นได้จับหลักเอาไว้ว่าไม่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามเวลาเปรียบเทียบดุนยาเนี่ยพี่น้องจะเปรียบเทียบดุนยาเป็นสิ่งที่มันต่ำต้อยไร้คุณค่าไร้ราคาถึงแม้ว่าตัวอย่างในการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับจะมีอย่างมากมายแต่จุดมุ่งหมายสำคัญของการเปรียบเทียบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือความต่ำต้อยของดุนยาเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบดุนยาเนี่ยพี่น้องประดุจดังการเอานิ้วเนี่ยนะครับจุ่มลงไปในมหาสมุทรแล้วชักขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้น้ำที่มันติดอยู่ที่ปลายนิ้วเนี่ยพี่น้องท่านนบีบอกว่านี่แหละคือดุนยาไอ้น้ำเพียงเล็กน้อยเนี่ยเมื่อเทียบกับในมหาสมุทรเนี่ยนะครับอันมากมายเนี่ยท่านนบีบอกว่าไอ้ที่ติดมาเนี่ยนะครับคือดุนยาน้อยไหมพี่น้องน้อยนะครับน้อยมากๆเรียกได้ว่าแทบจะคิดเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ได้เลยหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนปีกของแมลงวันหรือปีกของยุงนะไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีราคาอะไรเลยนะครับให้ฟรีๆเนี่ยยังไม่อยากจะเอากันเลยหรือนะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไปในตลาดปรากฏว่าในระหว่างทางเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอซากสัตว์ย้ำนะพี่น้องว่าซากสัตว์ที่เป็นสัตว์พิการด้วยไม่สมประกอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยิบซากสัตว์นี้เนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่านี่ถ้าหากฉันเนี่ยจะขายซากสัตว์นี้เนี่ยเพียงแค่1ดีนาร์1ดิรฮัมเนี่ยนะครับมีใครเนี่ยจะเอามั้ยขายยังถูกเลยพี่น้อง1ดีนาร์1ดิรฮัมเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ตอบว่าพวกเรานั้นไม่ต้องการท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าทำไมล่ะทำไมพวกท่านไม่ต้องการทั้งที่สัตว์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ราคาต่ำที่สุดซอฮาบะห์บอกว่าโอ้เราซูลก็ในเมื่อมันเป็นซากสัตว์แล้วก็เป็นซากสัตว์ที่พิการไม่สมประกอบด้วยแล้วจะให้พวกเราเนี่ยเอาไปทำอะไรท่านนบีเอาใหม่ครับท่านนบีบอกว่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าฉันให้พวกท่านเนี่ยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเนี่ยให้แบบฟรีๆเนี่ยมีใครจะเอาไหมซอฮาบะห์ทุกคนนะครับเสียงแข็งเหมือนเดิมปฏิเสธเหมือนเดิมไม่รับของสิ่งนี้นะครับถึงแม้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้ฟรีๆก็ตามนี่คือดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเฉลยว่านี่แหละไอ้สิ่งที่พวกท่านรังเกียจสิ่งที่พวกท่านไม่รับเนี่ยมันคือดุนยาที่เราทั้งหลายเนี่ยพี่น้องต่างดิ้นรนอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับถ้าเราเองลำลึกนึกคิดอยู่เสมอว่าดุนยาเนี่ยเปรียบแค่ปีกของยุงดุนยาเนี่ยเปรียบประดุจดังน้ำที่มันติดนิ้วขึ้นมาดุนยาเนี่ยเปรียบประดุจดังซากสัตว์พิการเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยครับพี่น้องเราเองนี่จะดิ้นรนกันอย่างเต็มที่ในหน้าดุนยาไหมนะครับเราก็คงจะไม่ดิ้นรนกันอย่างเต็มที่ในหน้าดุนยาแต่วันนี้เนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับดูมันจะล่อตาล่อใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคอยที่จะทดสอบกับเราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอย่างมากมายนะครับทั้งความสวยงามแสงสีนะครับหรือสิ่งล่อตาล่อใจต่างๆเนี่ยนะพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับพร้อมที่จะกระโจนมันกระโจนเข้าหามันหะดีษบทหนึ่งเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะพี่น้องเปรียบประดุจดังสุนัขจิ้งจอก2ตัวที่อยู่ท่ามกลางฝูงแกะนะมนุษย์กับดุนยาเนี่ยนะครับมนุษย์นี่เปรียบดังสุนัขจิ้งจอก2ตัวดุนยานี่เปรียบประดุจดังฝูงแกะสุนัขจิ้งจอกที่หิวโหยเนี่ยนะพี่น้องในหะดีษท่านนบีเนี่ยแล้วพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าสุนัขจิ้งจอก2ตัวที่มันอยู่ท่ามกลางฝูงแกะทั้งที่มันหิวโหยเนี่ยนะครับฝูงแกะเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่นี่มันก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าใส่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่แหละคือสภาพของมนุษย์และคือสภาพของดุนยาเราเองนะครับพร้อมที่จะกระโจนเข้าหา
สิ่งล่อตาล่อใจจากต่างๆนะครับด้วยกับความละโมบความโลภอยากที่จะมีเหนือคนอื่นอยากที่จะมีมากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะเอาไปกดขี่คนอื่นมีคนเจตนาแบบนี้ครับพี่น้องถ้าไม่มีคนเจตนาแบบนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยสังคมเนี่ยมันไม่วุ่นวายขนาดนี้แล้วเราเองจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นในสังคมของมุสลิมด้วยเพราะนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีทะเลาะกันเรื่องมรดกทั้งที่เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะครับพอแม่เสียทะเลาะกันเรื่องมรดกหรือนะครับทะเลาะกันเรื่องหมุดปักเขตเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยนะขยับไปนิดหน่อยเนี่ยนะครับนะคนขยับนี่ก็ผิดนี่เห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมของมุสลิมไม่ใช่สิ่งที่ผมเองเนี่ยได้กล่าวอย่างเลื่อนลอยแต่พี่น้องลองย้อนกลับไปทั้งหมดครับว่าถ้าหากวันนี้เราเองเข้าใจถึงสภาพของดุนยาเนี่ยพี่น้องเราเองจะเอาสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแลกกับไอสิ่งที่มันมีในดุนยาเนี่ยพี่น้องนะเป็นสิ่งที่ไร้ค่ากระนั้นหรือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้นะครับสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นจมูกนี่ไม่เคยได้กลิ่นลิ้นไม่เคยสัมผัสประสาทในการสัมผัสเนี่ยนะครับโสตประสาทในการสัมผัสทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเข้าถึงถามว่าเราเองจะเอาสิ่งที่มีในหน้าดุนยาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะพี่น้องที่ท่านนบีเปรียบไว้แต่ละอย่างเนี่ยมาแลกกับสวนสวรรค์อันทรงคุณค่าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไม่ใช่วิธีคิดของบรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับจะทุกข์สักแค่ใดก็ตามนะมีสิ่งล่อตาล่อใจสักเพียงไหนก็ตามผู้ศรัทธานี่พร้อมที่จะอดทนอดกลั้นเพื่อแลกกับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสภาพของผู้ศรัทธาอย่างแท้ที่จริงพี่น้องหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีความสุขมากที่สุดในหน้าดุนยาพี่น้องแล้วในวันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาผู้ปฏิเสธศรัทธาคนนี้เนี่ยพี่น้องจุ่มลงไปในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนี้บอกว่ายังไงคนคนนี้บอกว่าประดุจดังชีวิตของฉันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยไม่เคยพบเจอกับความสุขอีกเลยไม่เคยลิ้มรสแห่งความสุขอีกเลยทั้งที่ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺให้ต่างๆนะครับแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยถูกจุ่มแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยพี่น้องแค่เสี้ยววินาทีเดียวคนดังกล่าวคนนี้นี่บอกว่าประดุจดังว่าชีวิตของฉันเนี่ยไม่เคยพบเจอกับความสุขในหน้าดุนยาไม่เคยพบเจอกับความสบายในหน้าดุนยาเลยและในทางกลับกันครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่พบเจอกับบททดสอบต่างๆนานาพบเจอกับความทุกข์ยากต่างๆนานาพบเจอกับการถูกรังแกต่างๆนานาพอจบชีวิตไปในอาคิเราะห์เนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชายคนดังกล่าวเนี่ยนะครับจุ่มลงไปในสวนสวรรค์แล้วดึงขึ้นมาชายคนดังกล่าวนี่มองว่าอย่างไรประดุจว่าชีวิตของฉันเนี่ยตั้งแต่ฉันมีชีวิตมาเนี่ยฉันเองไม่เคยเจอกับความทุกข์เลยทั้งที่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องชายคนนี้เนี่ยทุกข์อย่างมากแต่พอได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวคนดังกล่าวคนนี้เนี่ยบอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยเหมือนไม่เคยเจอความทุกข์มาก่อนเลยมันทำให้เห็นอะไรพี่น้องให้เห็นความโปรดปรานนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีบอกไว้เนี่ยนะครับว่าดุนยาคือคุกของมุมินเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะใครก็ตามที่อยู่ในคุกเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะทำความผิดเข้าไปก็ตามอยากที่จะเข้าไปก็ตามอยู่ในคุกเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สบายเหมือนอยู่ข้างนอกล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้นนะคิดถึงญาติคิดถึงอาหารคิดถึงคนที่เรารักเช่นเดียวกันนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่านี่คือความสวยงามของหลักการของอัลอิสลามเวลาหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เรื่องที่เกินจะจับต้องนะครับ
ด้วยกับวิธีการสอนของอัลลอฮ์ด้วยกับวิธีการสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามนะครับในการที่จะเปรียบเทียบให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้คิดอย่างง่ายพี่น้องนะเปรียบเทียบเป็นภาพเปรียบเทียบเป็นสิ่งต่างๆที่เราเองเนี่ยมักคุ้นกันอยู่แล้วพยายามที่จะให้มนุษย์เนี่ยนะครับใช้สติปัญญาเนี่ยไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องคิดวิเคราะห์ไม่ต้องมีสูตรไม่ต้องถอดสแควร์รูทให้มนุษย์คิดกันเนี่ยนะครับอย่างง่ายแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้คิดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษกุดซีว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าในหน้าดุนยาว่าในอาคิเราะห์เนี่ยนะครับมีสิ่งที่หัวจิตหัวใจของมนุษย์เนี่ยคาดไม่ถึงมีสิ่งที่ลิ้นของมนุษย์เนี่ยนะครับไม่เคยได้สัมผัสมีสิ่งที่ตาของมนุษย์เนี่ยไม่เคยเห็นขอโทษนะครับพี่น้องสุราเนี่ยนะครับหรือวายเนี่ยนะที่เราเองที่คนอื่นๆเองเนี่ยนะครับเก็บกันเนี่ยสะสมกันเป็น10ปีมูลค่าหลักแสนหลักล้านเนี่ยพี่น้องไอ้ที่มีในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับเทียบไม่ได้เลยกับรสชาติในสวนสวรรค์ถามว่าแล้วอาจารย์รู้ได้ไงล่ะอาจารย์เคยชิมเหรอไม่เคยนะครับพี่น้องบอกไว้ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดในหน้าดุนยาเพื่ออาคีรอเนี่ยพี่น้องให้จำเอาไว้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเกินคุ้มนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับเราเองอาจจะต้องละทิ้งในเรื่องราวของดอกเบี้ยไปนะเพราะว่ามันจะทำให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยพาที่จะฮารอมไปด้วยเราเองอาจจะต้องละทิ้งอาหารที่มันอร่อยอร่อยไปนะครับที่มันไม่ฮาลาลไปเนี่ยพี่น้องเพราะมันจะทำให้เลือดเนื้อร่างกายของเราให้ดูอาของเราเนี่ยไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองอาจจะละทิ้งนะครับความสุขในหน้าดุนยาไปบ้างเนี่ยพี่น้องแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราทิ้งไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราเองจะทุกข์ทั้งชีวิตยังมีทางเลือกอีกตั้งมากมายนะครับให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาในการใช้ชีวิตและพี่น้องครับจากฮะดีษเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ผมเองได้บอกนะว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีความร่ำรวยมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายถูกจุ่มลงไปในนรกเนี่ยนะครับเขานั้นถึงกับอุทานว่าประดุจว่าชีวิตของฉันเนี่ยไม่เคยสุขมาก่อนไม่ได้หมายความว่าคนรวยเนี่ยนะครับจะได้เข้านรกนะพี่น้องและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการการันตีว่าคนยากคนจนหรือคนที่พบเจอกับความทุกข์ในหน้าดุนยาจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่นะไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับมานั่งชี้กันว่าคนรวยเนี่ยนะครับลงนรกแน่ๆไม่ใช่นะหรือคนจนที่พบเจอกับความทุกข์ยากในหน้าดุนยาเนี่ยขึ้นสวรรค์แน่ๆไม่ใช่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันถูกตีกรอบด้วยกับการปฏิบัติตามนะครับการทำความรู้จักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นะไม่ได้เกี่ยวกับสถานะทางหน้าดุนยาว่าใครจนใครรวยใครรวยเนี่ยสามารถจองสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ได้ไม่ใช่นะครับหรือใครรวยเนี่ยจองไว้เลยหรือใครจนเนี่ยจองไว้เลยนะนรกชั้นต่ำสุดเนี่ยไม่ใช่พี่น้องหลักการของอัลอิสลามไม่ได้เอามาตรฐานนี้มาเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าใครจะสำเร็จในวันอาคิเราะห์หรือใครจะล้มเหลวในวันอาคิเราะห์และหนึ่งสิ่งนะพี่น้องเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นในหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาที่เราเองจะต้องเน้นย้ำนะครับและบอกตัวของเราไว้เสมอเนี่ยนั่นก็คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นหรือบททดสอบใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธามันไม่ได้เกิดจากการกลั่นแกล้งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้เกิดจากความโกรธกริ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางกลับกันครับพี่น้องใครก็ตามที่ชีวิตนี้อาจจะทุกข์มากหน่อยใครก็ตามที่ชีวิตนี้อาจจะลำบากเยอะหน่อยนี่เกิดจากความรักความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบรรดาซอฮาบะห์ครับพี่น้องถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัยยุนนาสอัชัดดุลบะละโอ้ท่านรอซูลเอ๋ยมนุษย์คนใดกันที่พบเจอกับบททดสอบอย่างหนักที่สุดในหน้าดุนยา
ซอฮาบะเองเนี่ยอยากจะรู้นะพี่น้องว่ามนุษย์กลุ่มไหนกันมนุษย์แบบใดกันคนแบบไหนกันที่จะพบเจอกับบททดสอบอย่างหนักที่สุดในหน้าดุนยาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราตอบว่าอย่างไรเราเองก็คงจะตอบว่าก็คนชั่วช้าสามัญไงก็น่าจะพบเจอกับบททดสอบมากที่สุดในหน้าดุนยาแต่ไม่ใช่ครับพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลที่พบเจอกับบททดสอบอย่างหนักนั่นก็คืออันอัมบียะคือเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหมดซุมมัสซอลิฮูนหลังจากนั้นก็คือคนดีๆทั้งหลายท่านนบีเรียงลำดับนะพี่น้องเหล่าบรรดาอัมบียะเหล่าบรรดาคนดีซุมมัลอัมซันฟัลอัมซันหลังจากนั้นก็เป็นบุคคลผู้ที่มีสถานะทางอีมานลดหลั่นรองลงมานั่นหมายความว่ายิ่งมีอีมานเยอะพี่น้องยิ่งถูกทดสอบเยอะยิ่งมีอีมานเยอะยิ่งทุกข์เยอะนี่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมตามหลักการของอันอิสลามเราเองนะพี่น้องอย่าวางใจนะครับว่าการที่ฉันนี่ไม่มีปัญหาใดในชีวิตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายไปหมดเนี่ยเราเองอย่าวางใจว่านี่คือการบอกรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเองพบเจอนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้เราได้กับความโกรธความกริ้วของพระองค์นี่ก็เป็นได้ท่านนบีบอกว่ายังไงต่อนะครับฟะยุบตะลารรอญุลอะลาฮัสบิดีนีคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะถูกทดสอบด้วยกับสถานะทางศาสนาของเขายิ่งศาสนายิ่งอีมานนี่มีความเข้มข้นเข้มแข็งมากเท่าไหร่ยิ่งถูกทดสอบมากเท่านั้นในทางกลับกันครับพี่น้องยิ่งอีมานเนี่ยมันต่ำลงเท่าไรยิ่งถูกทดสอบน้อยเท่านั้นและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรบอกว่ามุมินเนี่ยนะพี่น้องที่มีอีมานจริงๆเนี่ยนะครับจะถูกทดสอบจนกระทั่งเดินไปไหนบนหน้าแผ่นดินเนี่ยไม่มีบาปไม่มีความผิดนั่นหมายความว่าหากบรรดาผู้ศรัทธาพบเจอกับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอดทนอดกลั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือเป็นการลบล้างบาปลบล้างความผิดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและนี่แหละพี่น้องคือคำตอบนะครับว่าทำไมเหล่าบรรดาอัมบียะจึงเจอกับบททดสอบมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้บุคคลเหล่านั้นได้มีความบริสุทธิ์สำหรับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดดูอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อเกิดขึ้นมาไม่ถึงปีเสียแม่ไปยังไม่บรรลุศาสนภาวะพี่น้องเสียปู่ไปทำงานศาสนาอยู่ดีๆนะมีคนคอยปกป้องคอยคุ้มครองเสียลุงไปอีกบรรดากุเรชเนี่ยนะครับจากที่ก่อนท่านนบีทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องกุเรชเองต่างรักต่างเอ็นดูต่างไว้เนื้อเชื่อใจท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในวันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นสู่เนินเขาซอฟาเพื่อประกาศกับบรรดากุเรชว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเถิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายในการมีชีวิตอยู่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองไม่เคยอยู่อย่างสบายพี่น้องเจอกับมูลของอูฐเทราศีสะเดินไปไหนมาไหนก็คนนี่ก็หาว่าเป็นคนบ้าเป็นคนเขลาเป็นนักกวีเป็นนักไสยศาสตร์นี่ก็มีไปตออิฟนะครับผู้คนเนี่ยนะครับอันธพาลเนี่ยอยู่ระหว่างทางซ้ายขวาท่านนบีเดินไปไหนมาไหนคนเนี่ยเพี้ยงหินใส่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือดเนี่ยพี่น้องนะครับในรายงานเนี่ยบอกว่าเลือดเนี่ยของท่านนบีเนี่ยไหลลงสู่ตาตุ่มอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์แห่งขุนเขามาบอกกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลเอ๋ยเอาไหมล่ะจะให้ฉันเนี่ยจัดการหมู่บ้านตออิฟนี้เลยไหมฉันเองเนี่ยได้มีบัญชาใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่าถ้าหากท่านเนี่ยยินยอมเนี่ยฉันจะเอาภูเขาสองลูกที่มันอยู่ซ้ายขวาเนี่ยประกบกันเข้าสู่ตรงกลางเพื่อที่จะทำลายบุคคลผู้ที่ทำร้ายท่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่างไรพี่น้องท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆหลานๆของพวกเขาเนี่ยจะเป็นบุคคลผู้ที่
ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันนั้นเนี่ยพี่น้องความหวังของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเพราะตออีฟเนี่ยนะครับใครก็ตามที่เคยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เคยไปเที่ยวเนี่ยนะครับจะพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีบรรยากาศที่ดีและที่สำคัญนะครับเต็มไปด้วยบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ย 100% นี่คือการให้โอกาสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นหรือแม้กระทั่งพี่น้องท่านนบีเนี่ยนะครับพบเจอกับความทุกข์จนกระทั่งในวาระสุดท้ายของท่านซอฮาบะห์เนี่ยนะครับที่ไปเยี่ยมท่านนบีเนี่ยในขณะที่ท่านนบีนอนป่วยอยู่ในห้องของท่านหญิงไอชาเนี่ยพี่น้องท่านนบีเองนะครับห่มผ้านวมหนาๆอยู่ซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเอามือเนี่ยนะครับไปจับตรงหน้าท้องตรงหน้าอกของท่านนบีเนี่ยที่อยู่บนผ้านวมเนี่ยนะพี่น้องนะเอามือไปสัมผัสบนผ้านวมเนี่ยปรากฏว่าไอความร้อนเนี่ยนะครับจากตัวของท่านนบีเนี่ยทะลุขึ้นมาถึงด้านบนของผ้านวมซอฮาบะห์สัมผัสได้ถึงความร้อนของตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บอกว่ายังไงซอฮาบะห์บอกว่าการเจ็บป่วยของท่านนบีเนี่ยนะเปรียบประดุจดังการเจ็บป่วยของคนถึง2คนด้วยกันถามว่าในชีวิตนี้เนี่ยพี่น้องมีใครไหมครับที่จะโดนทดสอบเยอะกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเองนะครับมองไปเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วพี่น้องลองนึกดูว่าหัวจิตหัวใจของท่านนบีเนี่ยนะครับจะแตกสลายขนาดไหนมองไปเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับกำลังรอคอยให้ท่านนบีเนี่ยมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดท่านนบีนะครับไม่สบายจนกระทั่งสลบไปตื่นขึ้นมาถามท่านหญิงไอชาว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยละหมาดกันหรือยังท่านหญิงไอชาบอกว่าบุคคลเหล่านั้นยังไม่ได้ละหมาดเลยโอ้รอซูลเอ๋ยพวกเขาเนี่ยรอท่านอยู่ท่านนบีใช้ท่านหญิงไอชาไปเอาน้ำละหมาดมาท่านนบีเอาน้ำละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยลุกขึ้นยืนปรากฏว่าท่านนบีเป็นลมล้มฟุบไปอีกพี่น้องเป็นแบบนี้ถึง3ครั้ง3คราแล้วพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าเราเองเนี่ยเห็นคนที่เรารักเนี่ยพี่น้องรอเราอยู่เนี่ยนะครับรอที่จะละหมาดกับเรารอให้เราเนี่ยไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปนำบุคคลที่เรารักได้เนี่ยหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันจะแหลกสลายขนาดไหนพี่น้องครับนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับในฐานะบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องจะต้องเอาบทเรียนในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ว่าถึงแม้ว่าท่านเองจะทุกข์เพียงใดก็ตามท่านเองนะครับไม่เคยโอดครวญไม่เคยโหยหาความสบายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเองไม่เคยพี่น้องทั้งที่ท่านเองมีความสามารถในการที่จะขอและความสบายเนี่ยพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราเองเนี่ยตกในสถานะที่ลำบากขนาดนั้นลำบากแบบท่านนบีเนี่ยมีคนเอาตำแหน่งมาเสนอให้ว่าเอาไหมมูฮัมหมัดถ้าหากเจ้าเนี่ยนะละทิ้งสิ่งที่เจ้าเนี่ยเผยแพร่เอาไปเลยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอยากจะได้เท่าไหร่เอาไปหรือถ้าหากเจ้าเองละทิ้งในสิ่งที่เจ้าเนี่ยเผยแพร่เจ้าเองเนี่ยนะอยากจะมีตำแหน่งอยากจะเป็นผู้นำของเราเนี่ยเอาไปเลยถามว่าท่านนบีเอาไหมพี่น้องไม่เอาในหะดีษบางบทเนี่ยนะพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นหะดีษดออีกก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหากพวกท่านเนี่ยเอาดวงอาทิตย์มาให้ฉันได้ให้อยู่ทางขวาของฉันเอาดวงจันทร์มาให้อยู่ทางซ้ายของฉันได้เนี่ยฉันเองก็จะไม่ละทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องครับการที่เราเองกล่าวปฏิญาณยืนยันว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และเรานั้นขอปฏิญาณยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องการปฏิญาณของเราเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่คำพูดหรือไม่ได้จบเพียงแค่ลมปากเท่านั้นแต่การปฏิญาณของเราเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าเราเองก็พร้อมในการที่จะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองนะครับเป็นบุคคลผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบอย่างมากพี่น้องทั้งในศาสนาทั้งในเรื่องราวของศาสนาและในเรื่องราวของทางโลกท่านเองนะครับถึงแม้ว่าจะโดนรังแกจากเหล่าบรรดาศัตรูเพียงใดเนี่ยพี่น้องในขณะที่ท่านเองมีโอกาสที่จะทำการสังหารศัตรูเนี่ยท่านเองนะครับกลับให้โอกาสศัตรูทุกครั้ง
และให้เรานั้นได้เชื่อมั่นนะครับว่าด้วยกับความอ่อนน้อมของท่านนบีด้วยกับความมองโลกในแง่ดีของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้วันสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจบชีวิตลงเนี่ยนะครับท่านเองสามารถทำให้คนรับอิสลามเนี่ยอย่างน้อยนะพี่น้อง 114,000 ท่านที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากวันนั้นเองเนี่ยพี่น้องท่านนบีเองนะครับเอาสิ่งที่เป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแลกกับยศถาบรรดาศักดิ์ไปแลกกับดุนยาเพื่อความสุขความสบายของท่านเนี่ยพี่น้องถามว่าซอฮาบะห์ 114,000 ท่านเนี่ยในวันสุดท้ายเนี่ยจะมีถึงขนาดนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องด้วยกับพฤติกรรมนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถึงรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักขนาดว่าไงพี่น้องรักขนาดที่ว่าท่านอนัสบินมาลิกนะครับบอกว่าในวันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยฉันเองไม่เคยเจอว่านครมะดีนะห์เนี่ยจะมีความมืดมิดมืดมนเนี่ยขนาดนี้มาก่อนเลยพี่น้องคงเคยนะครับเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยรู้สึกว่าโลกหรือสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันเงียบมันเหงามันมืดมิดมืดมนเหลือเกินแล้วพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ไม่ได้เสียแค่เพื่อนไม่ได้เสียแค่ผู้นำไม่ได้เสียเพียงแค่พี่น้องมุสลิมเท่านั้นแต่เสียรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปซอฮาบะห์เนี่ยนะครับจะรู้สึกขนาดไหนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีในการเผชิญหน้ากับความทุกข์เนี่ยนะครับถามว่าเราเองในวันนี้เนี่ยนะครับเอาแบบอย่างในการเผชิญหน้ากับความทุกข์จากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามากน้อยขนาดไหนกลับมาที่หะดีษเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเองได้นำเสนอที่บอกว่าบุคคลผู้ที่จะเจอกับบททดสอบมากที่สุดพบเจอกับความทุกข์ความเศร้ามากที่สุดนั่นก็คือเหล่าบรรดาอัมบียะห์พี่น้องเคยได้ยินประโยคที่ว่าเวลาอดทนเนี่ยให้อดทนเหมือนกับอายุบไหมนะครับอดทนอย่างอายุบนะนั่นก็คือนบีอายุบนี่แหละพี่น้องถามว่านบีอายุบเนี่ยนะครับอดทนอย่างไรนบีอายุบเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานของนบียูซุฟนะแต่งงานนะครับมีภรรยามีลูกนี่14คนด้วยกันชาย7หญิง7พี่น้องครับพี่น้องลองฟังเรื่องราวของนบีอายุบแล้วผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเนี่ยจะได้รับบทเรียนอีกเยอะเลยนะครับจากชีวิตของนบีอายุบนบีอายุบเนี่ยนะพี่น้องเป็นบุคคลผู้ที่ร่ำรวยนะครับบ้านของท่านเนี่ยนะครับนะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับแล้วบริเวณบ้านของท่านเนี่ยนะมีพื้นที่อย่างกว้างขวางนะครับเต็มไปด้วยปศุสัตว์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนานานะครับขึ้นเนี่ยเขียวเต็มขจีเขียวขจีเต็มไปหมดเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับมองไปทางไหนเนี่ยก็พบเจอแต่อูฐนะพบเจอแต่แพะพบเจอแต่แกะของนบีอายุบนะครับและไม่เท่านั้นครับพี่น้องบ้านของนบีอายุบเนี่ยนะครับถูกรวมไปด้วยผู้คนนะครับที่มีความยากจนมีความขัดสนมีความต้องการในหน้าดุนยาเนี่ยนะใครลำบากเนี่ยนะมาอยู่นี่ใครอยากจะเอาปศุสัตว์ไปเนี่ยเอาได้เลยอยากจะเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารไปเท่าไหร่เอาไปได้เลยท่านนบีอายุบเองเนี่ยพี่น้องนะครับนอกจากจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ในเรื่องราวของดุนยาแล้วเนี่ยยังช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ในเรื่องราวของอาคีรอด้วยเพราะทุกครั้งทุกคานะครับที่บุคคลเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ของบ้านนบีอายุบนบีอายุบเองจะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้รู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับชีวิตของนบีอายุบเนี่ยนะเป็นไปด้วยกับความสงบนะเป็นไปด้วยกับความสะดวกสบายนะครับจนกระทั่งครับในวันหนึ่งครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบนบีอายุบและภรรยาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องคนงานคนหนึ่งนะครับวิ่งหน้าตาตื่นมาหานบีอายุบบอกว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์เอ๋ยแย่แล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีกลุ่มโจรเนี่ยมากลุ่มหนึ่งและกลุ่มโจรเหล่านี้เนี่ยทำการสังหารผู้คนเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็เอาปศุสัตว์เอาพืชพันธุ์ธัญญาหารของท่านไปเนี่ยอย่างมากมาย
ท่านนบีอายุบครับพี่น้องพูดอยู่ประโยคเดียวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพูดซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นะครับหลายต่อหลายครั้งนี่อีมานของคนเป็นนบีพี่น้องนะสูญเสียขนาดนี้นะครับไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเลยนะครับพยายามบอกกับตนเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบททดสอบแรกผ่านไปบททดสอบที่สองนะครับตามมาอยู่มาวันนึงเนี่ยพี่น้องปรากฏว่ามีสายฟ้าเนี่ยฟาดลงมานะครับโดนตัวของนบีอายุบจนเกิดบาดแผลนะครับและที่สำคัญโดนเสื้อของคนงานของนบีอายุบจนกระทั่งเสื้อขาดคนงานคนนี้เนี่ยนะครับวิ่งมาหานบีอายุบว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์เอ๋ยแย่แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมีสายฟ้าฟาดลงมานะและสายฟ้านี้เนี่ยนะครับก่อให้เกิดประกายไฟจนกระทั่งเนี่ยไฟลุกลามเลือกสวนไร่นาของท่านเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยภรรยาของนบีอายุบกล่าวขึ้นว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราเองนี่พบเจอกับเรื่องแย่ๆเนี่ยติดกันท่านนบีอายุบบอกว่ายังไงท่านนบีอายุบบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเพียงเท่านี้เองพี่น้องและท่านนบีอายุบเองก็บอกกับภรรยาบอกว่านี่คือการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาครับพี่น้องท่านนบีอายุบเองเนี่ยนะครับต้องพบเจอกับบททดสอบที่ทำให้หัวจิตหัวใจของท่านเนี่ยนะครับได้แตกสลายมากที่สุดนั่นก็คือในวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องลูกๆของท่านเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านปรากฏว่ากำลังนั่งทานอาหารกันอยู่เนี่ยร่วมกันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดแผ่นดินไหวทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับของนบีอายุบเนี่ยถล่มลงมานบีอายุบสูญเสียลูก14คนในเวลาเดียวกันนี่คือบททดสอบที่ทำให้นบีอายุบหัวใจเนี่ยแตกสลายมากที่สุดพี่น้องสูญเสียคนที่รักถึง14คนในคราวเดียวกันเนี่ยท่านนบีอายุบนะครับบอกเหมือนเดิมเลยนะครับบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบททดสอบที่ท่านนบีอายุบเจอเนี่ยพี่น้องมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันจนกระทั่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับป่วยล้มป่วยนะครับไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะในการที่จะทำมาหากินในการที่จะจัดการดูแลคนงานท่านนบีอายุบเรียกคนงานทั้งหมดมาบอกว่าในวันนี้เนี่ยเราเองคงจะต้องประกาศแก่พวกท่านว่าให้พวกท่านเนี่ยกลับไปตามบ้านของพวกท่านและพวกท่านทั้งหมดเนี่ยไปหางานใหม่เถิดเพราะลำพังตัวของเราเองเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับภรรยาเนี่ยนะครับพี่น้องนะที่เป็นหญิงข้างกายของนบีอายุบเนี่ยนะครับด้วยกับความสงสารนบีอายุบภรรยาของท่านเนี่ยนะครับออกไปทำงานนอกบ้านด้วยกับการอะไรพี่น้องด้วยกับการตัดปลายผมของตนเองเนี่ยนะครับแล้วเอาไปขายเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรจริงๆมันสูญเสียแล้วทุกอย่างต้นทุนในชีวิตเนี่ยไม่มีเลยภรรยาตัดเอาผมของตนเองเนี่ยไปขายนะครับได้เงินกลับมาเนี่ยเพียงเล็กน้อยแล้วก็ซื้ออาหารนะครับเอาอาหารเนี่ยนะมาให้กับนบีอายุบได้รับประทานไปแต่ละวันพี่น้องท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับได้ทราบข่าวว่าภรรยาของท่านเนี่ยนะกระทำการที่ไม่เหมาะสมนั่นก็คือตัดผมของตนเองแล้วไปขายท่านนบีอายุบนะครับเลยสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าหากวันนึงวันใดฉันหายดีเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะทำการเคี่ยนนางเนี่ย100ทีด้วยกันด้วยกับความที่ท่านมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ภรรยาของท่านนี่ก็ด้วยกับความรักที่มีต่อนบีอายุบนะครับยอมทำในสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะสมไปเพื่อที่จะได้ดูแลคนที่เป็นสามีจนกระทั่งเนี่ยนะครับพี่น้องเราบรรดาชัยฏอนเองนะครับก็พยายามมายั่วยุนบีอายุบต่างๆนานาให้นบีอายุบนี่คิดไม่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภรรยาเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะก็บอกกับนบีอายุบว่าโอ้นี่ท่านเนี่ยเป็นถึงนบีของอัลเลาะห์ทำไมท่านเนี่ยไม่ยกมือสู่ฟากฟ้าแล้วบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดพี่น้องครับท่านนบีอายุบหันไปถามภรรยาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยอายุของฉันเนี่ยเท่าไหร่แล้วภรรยานะครับบอกกับนบีอายุบอกว่าอายุของท่านเนี่ยนะ80ปีนบีอายุถามภรรยาต่อว่าแล้วตั้งแต่วันแรกที่ฉันป่วยจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยฉันป่วยมานานขนาดไหนภรรยาของท่านบอกว่าท่านเนี่ยป่วยมา18ปี
นบีอัยยุบตอบกลับว่าไงพี่น้องนบีอัยยุบบอกว่าแล้วนี่เธอเนี่ยจะให้ฉันเนี่ยร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรือทั้งที่อัลเลาะห์เนี่ยให้ฉันมาเนี่ย60กว่าปีอยู่อย่างสะดวกสบายฉันเนี่ยมีความละอายใจเหลือเกินในการที่จะยกมือขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยได้กลับมาสุขสบายอีกครั้งนึงนี่คือนบีอัยยุบครับพี่น้องไม่เคยแม้กระทั่งที่จะเป็นการรบกวนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามเมื่อเกิดความทุกข์เนี่ยนะครับท่านมองย้อนกลับไปอดีตว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท่านเนี่ยนะครับมากมายขนาดไหนภรรยาได้ยินเช่นนั้นเนี่ยพี่น้องก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องออกไปนะครับในการแสวงหาริสกีแสวงหาปัจจัยยังชีพต่อไปจนกระทั่งเนี่ยนะครับนบีอัยยุบขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมนะครับว่านบีอัยยุบเนี่ยขอดุอาว่าอะไรนบีอัยยุบขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยขอให้ฉันเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่อดทนด้วยเถิดนี่คือดุอาที่นบีอัยยุบขอพี่น้องเป็นดุอาที่แปลกประหลาดมากเพราะแทนที่นบีอัยยุบเนี่ยจะขอว่าให้ชีวิตเนี่ยได้กลับมาดีให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยแต่นบีอัยยุบกลับไม่ครับกลับขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ฉันเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่อดทนทั้งหลายเถิดจนกระทั่งครับพี่น้องวันเวลาผ่านไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาลาอิกะห์มาหานบีอัยยุบครับบอกกับนบีอัยยุบว่าพระเจ้าของท่านนี่ฝากสลามมาถึงท่านนะแล้วบอกกับนบีอัยยุบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่แม้กระทั่งท่านเองเนี่ยไม่เคยพูดก็ตามสิ่งที่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของท่านดังนั้นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบัญชาใช้ฉันเนี่ยมาให้ท่านเนี่ยได้ทำการเอาเท้าเนี่ยนะครับกดลงไปที่แผ่นดินเอาเท้าเนี่ยนะครับวางลงไปที่แผ่นดินนะครับกดย่ำไปย่ำมาที่แผ่นดินนบีอัยยุบก็ทำนะครับปรากฏว่ามีตาน้ำเนี่ยพุ่งขึ้นออกมามาในการท่านนี้นะครับบอกว่าท่านนั้นจงดื่มกินน้ำนี้เถิดพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาในการบอกกับนบีอัยยุบว่าท่านเนี่ยจงดื่มกินตาน้ำที่มันพวยพุ่งออกมาเถิดนะครับหลังจากนั้นเองพี่น้องนบีอัยยุบเนี่ยได้ดื่มกินนะครับปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอัยยุบกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโรคที่เป็นโรคไม่ดีทั้งหลายนี่หายไปจากนบีอัยยุบสิ่งใดก็ตามที่เคยสูญเสียไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาใหม่ภรรยากลับมาถึงบ้านนะครับกลับมาถึงบ้านตั้งใจจะมาหาสามีของตนเองเพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยมาป้อนให้กับสามีมาเจอชายแปลงหน้าภรรยาถามว่าอัยยุบไปไหนผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับบอกว่านี่เธอลองดูดีนี่ฉันเนี่ยแหละอัยยุบภรรยาบอกว่ายังไงภรรยาบอกว่านี่ไม่ใช่อัยยุบสามีของฉันนี่จะต้องแก่แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนบีอัยยุบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะครับให้ภรรยาเองเนี่ยนะครับได้ดื่มตาน้ำที่พวยพุ่งออกมาจากแผ่นดินเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับภรรยาของนบีอัยยุบเองนะครับก็กลับมานะครับเป็นบุคคลผู้ที่มีความสวยมีความงดงามอีกครั้งนึงนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีอัยยุบได้กลับมามีลูกหลานอย่างมากมายนะครับและคำมั่นสัญญาหรือคำสาบานของนบีอัยยุบเนี่ยพี่น้องที่เคยสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ว่าจะทำการเฆี่ยนตีภรรยาถึง100ครั้งเนี่ยนะครับนบีอัยยุบไม่ลืมคำสาบานที่ได้เคยสาบานไว้ต่ออัลเลาะห์ครับท่านเองเนี่ยนะเดินออกไปนอกบ้านไปรวมเนี่ยนะพี่น้องหญ้าแห้งเนี่ยนะครับมา1กรัมกำมือปรากฏว่าใน1กำมือนั้นเนี่ยนะครับมีหญ้าแห้งเนี่ยถึง100ต้นด้วยกันท่านนบีอัยยุบครับฟาดไปที่ภรรยา1ครั้งนะครับเท่ากับว่าได้ตีถึง100ครั้งนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะพี่น้องนะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับนบีนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าเราในฐานะผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพบเจอกับเรื่องราวที่เราเองบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือเราเองอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญเนี่ยนะพี่น้องผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะมีความทรงจำหรือโมเมนต์แบบนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยในชีวิตเนี่ยสักครั้งหนึ่งนะครับอะไรก็ตามที่มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยหากพิจารณาด้วยการสติปัญญาของเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็เกิดขึ้นด้วยกับอนุมัติและการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่นบีอายุบนะครับได้ประสบพบเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าวะอัยยูบะอิซนาดาร็อบบะฮูอันนีมัสซะนียัดดุรนะครับอัลลอฮฺบอกว่าให้พวกเจ้าเองเนี่ยนะได้ทำการรำลึกถึงเรื่องราวของอัยยูบเถิดเมื่อเขานั้นได้ทำการร้องเรียนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแท้จริงข้าพระองค์นั้นได้ประสบพบเจอกับความทุกข์ยากวะอันตะอัรฮะมุลอัรรอฮิมีนและพระองค์เองนี่คือผู้ทรงเมตตาอย่างยิ่งนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าการที่ท่านนบีอายุบร้องทุกข์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบอกถึงสภาพของตนเองว่าฉันเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ประสบพบเจอกับความทุกข์ยากและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าผู้ที่มีความโปรดปรานอย่างยิ่งแก่ตัวของท่านด้วยท่านเองนะครับไม่ได้โวยวายอะไรพี่น้องท่านเองยังเชื่อมั่นนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้มันหายได้หรือทรัพย์สินเงินทองที่ท่านเคยมีเนี่ยมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งถ้าพระองค์เนี่ยจะเอากลับคืนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองหรืออีกหนึ่งตัวอย่างครับพี่น้องมีสตรีคนหนึ่งนะครับในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาร้องทุกข์นะครับต่อท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยฉันเนี่ยเป็นโรคลมบ้าหมูนะแล้วเวลาโรคนี้เนี่ยของฉันเนี่ยมันกำเริบทีไรเนี่ยเอาร้อของฉันเนี่ยเสื้อผ้าของฉันเนี่ยมันก็จะหลุดรุ่ยท่านนบีสตรีคนนี้เนี่ยนะครับบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้รอซูลช่วยดูอาให้ฉันเนี่ยนะได้หายจากโรคนี้ด้วยเถิดขอต่ออัลเลาะห์ให้ได้ไหมนะฉันเองเนี่ยอยากจะหายจากโรคนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรนะครับท่านนบีบอกว่าหากเธอเนี่ยประสงค์เนี่ยนะฉันเองก็สามารถจัดการให้ได้แต่เธออย่าลืมนะว่าผลบุญของผู้ที่อดทนนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อสตรีคนนี้เนี่ยได้ทราบพี่น้องจึงหันกลับไปบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้รอซูลงั้นฉันเนี่ยนะขอเปลี่ยนดุอาก่อนนะเอาเป็นว่าไม่ต้องขอให้ฉันหายแต่ขอเพียงแค่ว่าถ้าฉันเนี่ยมีอาการกำเริบเมื่อไรเนี่ยให้ฉันเนี่ยไม่เปิดเผยเอาร้อของฉันเองและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาให้กับสตรีคนนี้พี่น้องนี่ถ้าเรารู้นะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุหัวอะไรที่ว่าสั้นลำดูอาให้แก่เราและดูอาของท่านเนี่ยถูกตอบรับแน่นอนผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราเองนี่ก็คงจะขอดูอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงรักษาเราให้หายแต่ไม่ใช่กับคนดีมีอีมานแบบสตรีท่านนี้พี่น้องที่ขอดูอานะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเอาแหละถ้าฉันจะเป็นนี่ก็อย่างน้อยที่สุดอย่าให้ฉันนั้นได้เปิดเผยเอาร้อเลยนี่คือวิธีการขจัดความทุกข์นะครับของบรรดาผู้ศรัทธานะครับสรุปนะพี่น้องหลักๆนะครับของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยวิธีการขจัดความทุกข์คือ1รู้จักกับดุนยาและ2นะครับรู้นะครับว่าความทุกข์ดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่ยมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็ตามที่เป็นผู้อดทนทำการชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำการวิงวอนขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดแล้วบุคคลเหล่านี้จะได้รับซึ่งคุณงามความดีอย่างมากมายและในขณะเดียวกันนะครับใครก็ตามที่คิดไม่ดีต่ออัลเลาะห์นะครับที่โอดครวญนะที่ไม่ยอมรับในการกำหนดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้บททดสอบหรือไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่เป็นความทุกข์เพียงแค่ในหน้าดุนยาเท่านั้นแต่มันหมายรวมถึงความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอาคิเราะห์ด้วยนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ 20:00 พอดีเลยนะครับก็การบรรยายในวันนี้นะก็คงจะต้องกล่าวจบในส่วนของเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์